ษาไว้ให้ในด้านต่างๆ3ด้านก็คือด้านร่างกายจิตใจสังคมและอารมณ์นะครับทั้งนี้เนี่ยตามความจำกัดความของ American Music Association Music Therapy Association นะครับได้บอกไว้ว่าจะต้องถูกดำเนินไปด้วยนักดนตรีบำบัดเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายของแต่ละผมไม่ได้เป็นนักดนตรีบำบัดนี่ทำไมผมมาพูดเรื่องนี้ได้นะครับคืออย่างนี้ครับในประเทศไทยเนี่ยมีอีกบริบทนึงซึ่งมีความใกล้เคียงกับดนตรีบำบัดมากหรือ Music Therapy นะครับก็คืออีกคำหนึ่งคือ Music Medicine นะครับซึ่งผมแปลเป็นไทยว่าเวชศาสตร์การดนตรีก็คือมีความแตกต่างในแง่ที่ว่าผู้ดำเนินการเนี่ยเป็นแพทย์นะครับแล้วก็มีความเห็นว่าดนตรีเนี่ยสามารถที่จะมาใช้ในช่วยในการรักษาได้ก็เลยนำดนตรีมาประยุกต์ใช้กับการรักษาตนเองนะครับและนี่ครับก็คือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อว่าคือสิ่งที่ผมต้องการจะให้ทุกท่านได้ทราบในวันนี้คราวนี้เนี่ยการศึกษานี้ยังบอกไว้อีกว่าดนตรีนะครับส่งผลต่อร่างกายของคนเราเนี่ยคือทำส่งผลต่อพาร์ทเวย์นึงซึ่งมีลักษณะที่คล้ายเคียงกับสารนิโคตินซึ่งพบในบุหรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนคิดว่าโอ้สไลด์นี้มองไม่เห็นขอโทษทีนะครับคือมีคนบอกก็เลยนำสารนำเพลงเนี่ยนำดนตรีมาใช้เป็นสารแทนการเลิกบุหรี่สารแทนบุหรี่เพื่อใช้ในการเลิกบุหรี่ได้นะครับจะเห็นได้ว่ารูปที่ผมนำมาก็คือเป็นแผ่นซีดีเพลงซึ่งใช้ประกอบในการเลิกบุหรี่ได้นะครับในขณะเดียวกันการศึกษานี้ก็ยังบอกว่าดนตรีสามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราได้อีกด้วยโดยกระตุ้นผ่านทีเซลการสร้างทีเซลในร่างกายของเรานะครับองค์ประกอบต่างๆของดนตรีไม่ว่าจะเป็นความดังเบาหรือเมโลดี้ต่างๆของเพลงก็ยังส่งผลต่อร่างกายของเราที่ได้แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นความดังเพลงที่เบาๆเนี่ยเขาบอกว่าสามารถทำให้เรารู้สึกสงบครับในขณะที่เพลงดังๆบอกว่าสามารถกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเรามันเกร็งได้ในขณะที่เพลงที่เสียงพอเหมาะเนี่ยช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ของควบคุมตนเองได้ดียิ่งขึ้นเปเปอร์การศึกษาแรกเนี่ยเป็นการศึกษาที่ให้เปิดเพลงใน ER ขณะที่ทำการเย็บแผลก็บอกว่าดนตรีสามารถช่วยลดความเจ็บปวดได้อย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของจะเห็นว่าบรรทัดสุดท้ายนะครับดนตรีก็สามารถช่วยลดความกังวลในคนไข้ที่ทำโคโลโนสโคปได้เช่นเดียวกันนะครับเราต้องเลือกเพลงที่เหมาะสมใช่ครับถูกต้องถูกเวลาขณะเย็บแผลเปิดบางระจันอาจจะทำให้ก็ต้องเลือกโทนให้เหมาะเหมือนอย่างตะกี้ที่เราพูดถึงโมดซ่านะคะพูดถึงเทคโนเนาะใช่ครับคราวนี้การศึกษานี้นะครับได้บอกว่าดนตรีเนี่ยทั้งดนตรีและอโรมาเทอราปีเนี่ยสามารถช่วยลดแองไซตี้หรือว่าแองไซตี้สกอร์หรือว่าคะแนนของความกังวลสามารถช่วยลดได้นะครับจากที่เห็นในกราฟจะเห็นว่าทุกอันที่มีดนตรีเป็นส่วนประกอบสามารถลด anxiety score ได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอันนี้เป็นการศึกษาสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ก็คือเป็นการสอบถามผู้ประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลนะครับว่าดนตรีเนี่ยถ้านำมาเปิดใน ER รู้สึกยังไงกันบ้างผมพบว่า 78% เนี่ยบอกว่ามีทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ41% เนี่ยบอกว่ารู้สึกว่ามันทำให้พฤติกรรมการทำงานของเรามันเปลี่ยนไปโดยที่ 85% ของกลุ่มนี้บอกว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายสรุปว่าดนตรีเนี่ยส่งผลต่อเราได้ยังไงบ้างครับทำให้เรารู้สึกสงบนะครับรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกลดความวิตกลดความเจ็บปวดได้นะครับลดความเครียดได้เสริมสร้างความคิดนี้เริ่มสร้างสรรค์นะครับสร้างสมาธิทำให้สร้างภูมิคุ้มกันได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะช่วยเลิกเมื่อเราให้ทิยาได้พูดสิ่งที่ทิยารักเราเห็นอะไรอีกรูปแบบหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเวทีนี้ค่อนข้างเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับคุณหมอหนุ่มป้ายแดงของเราก็ขอวิงวอนพี่ป้าๆนะนะช่วยสบตาบ่อยๆนะคะสำหรับ culture อันถัดไปที่เราจะเชนขอเชิญคุณหมอฮาริรักษ์นำเราไปสู่เชนจิ้งอะไรก็ความเครียดเนี่ยนะครับผมเป็นตัวการสำคัญเลยครับผมไม่ทราบว่าใครเคยมีความเครียดบ้างไหมครับ
เอาใหม่นะครับเดี๋ยวไม่ทราบว่าเป็นกลิ่นหอมทั่วไปที่เป็นจากน้ำหอมนะครับแล้วก็มีต้นกำเนิดมาจริงๆอโรมาเทอราปีเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ 6,000 ปีก่อนที่อียิปต์โบราณนะครับคีโอพัตรานี้ได้ใช้น้ำต้นไม้ดอกไม้ต่างๆมาสกัดเป็นกลิ่นนะครับผมเพื่อผ่อนคลายท่านใดเกิดทันไหมคะไม่ทันนะแล้วก็เริ่มมาที่ประเทศจีนนะครับผมเมื่อ 3,000 ปีก่อนก็ได้นำสมุนไพรรากไม้ต่างๆนะครับผมมาทำเป็นยาจนล่าสุดนะครับผมที่ฝรั่งเศสนะครับผมเมื่อปี1936นะครับผมได้ชายคนนี้ครับผมคุณเรเน่มอริสกัตเตอร์ฟอร์ดนะครับผมก็คือเป็นถูกได้รับยกย่องมาเป็นบิดาแห่งอโรมาเทอราปีครับผมก็คือเขาก็บังเอิญแบบไปปัดถูกขวดตะเกียงน้ำมันลาเวนเดอร์ครับหกรถมือที่โดนไฟรั่วครับผมนะครับคนพบว่ารักษาแผลเนี่ยมาได้ครับผมก็เลยศึกษาค้นคว้าจากนั้นประมาณ10ปีครับผมก็อโรมาเทอราปีก็แพร่หลายมากมายในและฉันก็ไม่ได้คิดว่าฉันเป็นชาวทิเบตเวลาฉันพูดกับใครฉันรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนอเมริกันเป็นคนแคนาดาเพราะสิ่งที่มันติดตัวเข้ามานอกเหนือจากนี้มันเป็นเรื่องลองลงไปนะคะและนี่คือคำพูดของท่านดาไลลามะขอให้ทุกท่านได้มีคอนเซ็ปต์ของการเช้งเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นจากที่บ้านเราก่อนก็ได้แล้วนำไปสู่การเช้งที่ออฟแคร์เพื่อส่งมอบคุณค่าของการบริการที่ดีสุดให้กับผู้ป่วยของเราขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะ